เปิด6นักชกนะครับยอดมวย63มาลุ้นไปด้วยกันว่าใครจะได้รางวัลวันนี้ช่อง YouTube สอพัฒนาชัยนะครับมีฟอร์มของนักชกที่ต้องบอกว่ามีชื่อในการลุ้นชิงรางวัล นะครับปีนี้รางวัลนักมวยไทยดีเด่นนะครับวันมวยไทยปี2563เนี่ยส่งรางวัลให้ถึงค่ายเลยเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดนะครับชิงรางวัล นักมวยยอดเยี่ยมกกท.ปี2563ดูผลงานตั้งแต่1มกราคม2563ถึง31ธันวาคม2563นะครับการประกาศรางวัลเนี่ยเลื่อนจากวันที่6กุมภาพันธ์ปี2564นะครับก่อนเลื่อนมามอบในช่วงเดือนตุลาหรือว่าพฤศจิกายน2564มาดูกันครับว่าใครต่อยกับใครมาบ้างเปิดด้วยคนนี้เลยครับก้องไกลเอนนี่มวยไทยหรือว่าเจ้าเจนวัฒน์สอเหลี่ยมเลิศแชมป์รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์เวทีอ้อมน้อยนะครับหรือว่าแล้วก็เป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูคัพด้วย5ฟอร์มที่นำมาฝากกัน1ชนะคะแนนคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราช25มกราคมที่อ้อมน้อย2ชนะน็อกยก3ปราบศึกสีโอปอที่อ้อมน้อย3ชนะน็อกเสกสรรออกขวัญเมืองครับ10กันยาที่ราชดำเนิน4ชนะคะแนนเสกสรรออกขวัญเมือง10ตุลาที่อ้อมน้อยนะครับไฟนั้นก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ในที่อ้อมน้อยด้วย5ชนะน็อกยก3ราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช28พฤศจิกายนจังหวัดระยองตามมาติดๆกับอีก1คนครับกับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือว่าดีเซลเล็กอูดดอนเมืองก็เป็นแชมป์วันนะครับรุ่นแบนตัมเวทในกติกาคิกบ็อกซิ่งแชมป์มวยมันวันศุกร์รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทแล้วก็แชมป์รุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทเวทีลุมพินี5ครั้งนะครับที่นำมานับคะแนน1ชนะคะแนนยอดขุนพลสิทธิ์พลชัยวันที่3มกราคมเวทีลุมพินี2ชนะคะแนนยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยวันที่7กุมภาเวทีลุมพินีครับ3ชนะน็อกเพชรธนงเพชรโฟกัสครับวันที่18กันยายนที่ช่องวัน4ชนะคะแนนจมวกทองไฟเตอร์มวยไทย2ตุลาเวทีรังสิต5ชนะคะแนนแสงมณีสองกาแฟมวยไทยวันที่11ธันวาคม2563ครับเวทีรังสิตซึ่งจะบอกว่าแต่ละไฟที่เขาต่อยมาเนี่ยเริ่มจากไฟแรกนะครับที่บอกว่าชนะยอดขุนพลก็152ปอนด์ไล่ลงมาต่อยกับชมวกทองอีก143ไล่มาต่อยกับแสงมณีครับ138ปอนด์เท่านั้นแล้วก็ไฟนั้นก็เป็นการชิงแชมป์มวยมันรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทด้วยครับต่ออีกหนึ่งคนครับคนนี้มีชื่อเข้าแทบจะทุกปีเลยรณชัยตอรามอินทามีให้6ฟอร์มเลยนะครับคนนี้1ครับชนะคะแนนเพชรลูกมะขามหวาน14มกราคม63ที่ลุมพินี2แพ้คะแนนชายล่าพอหลักบุญวันที่11กุมภาที่ลุมพินี3ชนะคะแนนคมเพชรจิตรวัฒน์เสือ19กรกฎาคมที่หมอชิต4ครับชนะคะแนนชายล่าพอหลักบุญ30สิงหาวิกหมอชิต5ชนะคะแนนเสาเอกสิทธิ์เชฟปุณธรรม5ตุลา63วิกบางกะปิ6ครับชนะคะแนนฟ้าเป็น1พอหลักบุญ8ธันวาปี63บิ๊กลุมพินีครับต่อด้วยคนนี้ครับมวยหนุ่มก็ต่อด้วยมวยหนุ่มแล้วกันเสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมหรือว่าเสาเอกซอสังลุยเสาเอกเคซ่ายิมเป็นแชมป์รุ่นซุปเปอร์เบนตัมเวทครับเวทีราชดำเนิน5ไฟท์ของเสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับชนะคะแนนเทพทักษิณสอสอนสิงห์13กุมภาเวทีราชดำเนิน2ชนะคะแนนเพชรสมานสดสมานกาเมน27กรกฎาคมเวทีธนากรสเตเดียม3ชนะคะแนนกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์1กันยายนครับที่จังหวัดนครปฐม4แพ้คะแนนรณชัยตอรามินทาครับ5ตุลาวิกบางกะปิ5ชนะแตกยก4กุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ครับ7พฤศจิกาวิกตะวันนาบางกะปิครับมาดูอีก1คนครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจับตามองมากๆจากช่อง3สมิงดำสอชลบุญครับหรือว่าสมิงดำไมอามี่คอนโดบางปูสมิงดำสีบุญเรืองรุ่งโรจน์แชมป์รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์เวทีอ้อมน้อย5ไฟท์ให้6ไฟท์เลย1นะครับแพ้คะแนนศักดิ์สิทธิ์ต่อเปี่ยมทรัพย์วันที่2มกราครับที่ราชดำเนิน2ชนะน็อกยก4เพชรเมืองใสออดตึกแดงที่ลุมพินี3ชนะคะแนนเพชรสุนทรีจิตเมืองนนท์4กรกฎาคมที่อ้อมน้อย4ครับชนะคะแนนเทพทักษิณสอสอนสิงห์1สิงหาวิกอ้อมน้อย5ชนะคะแนนเดชชัยยาเพชรอินเดียอะคาเดมี่5กันยาวิกอ้อมน้อย6ชนะคะแนนสุริยันเร็กพอเย็นยิ่งครับ17ตุลาจังหวัดนนทบุรี
มาดูคนสุดท้ายครับคนนี้ไม่รู้ว่าใครจะเป็น FC เขาหรือเปล่าเจ้าแบทแมนครับเหนือธรณี3ชัยวิเศษสุขเหนือธรณี AIS Next G เป็นแชมป์รุ่นไลท์เวท135ปอนด์เวทีช่อง7สีแชมป์รุ่นไลท์เวทเวทีลุมพินี5ฟอร์ม1ชนะคะแนนรุ่งแสงตะวันสพานราช9กุมภาวิทย์หมอชิต2ชนะคะแนน2คมบางกอกอลัยยนต์19กรกฎาคมจังหวัดนนทบุรี3ชนะคะแนน10แสนเครื่องครัวทอโบชาร์กครับ13กันยาวิกหมอชิต4ชนะคะแนน2คมบางกอกอลัยยนต์18ตุลาวิกหมอชิต5ชนะคะแนนรุ่งแสงตะวันสพานราชครับวันที่6ธันวาวิกหมอชิตเดี๋ยวยังไงนะครับผมทำฟอร์มเป็นตัวหนังสือไว้ให้ดูด้านล่างด้วยเพื่อนๆคิดว่าใครควรจะได้รางวัลในปีนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยดูจากฟอร์มตรงนี้เลยครับตัดสินยากมากๆนะครับถ้าเอาเฉพาะฟอร์มในประเทศนะครับเหนือธรณีนะครับก้องไกลนะครับน่าดูสุดๆครับแต่ถ้าหากว่ารวมไฟต่างประเทศด้วยครับกับปิตันได้ยืน1เลยครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าใครจะได้ยังไงฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้วยว่าใครจะทายถูกนะครับใครคือยอดมวยปี63ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดติดตามช่อง YouTube สาวัฒนาชัยเจอกันคลิปต่อไปครับ